คือตุกตุกอะมันแปลกอย่างนึงนะคือถ้าเกิดเราต่ออะมันต่อได้นะคืออันเนี้ยถ้ามาพักอยู่ที่โรงแรมที่ไทยอะห้ามใช้การน้ำร้อนของไทยอันเนี้ยแกรู้ไหมฉันไปหามันคือดูเร็กซ์จริงเหรอเนี่ยอย่าแบบไปสั่นกระดิ่งนะเพราะว่ามันจะหมายความว่าเราอ่ะจะแบบไปจ่ายเงินให้กับแบบสาวๆทางร้านแต่แกรู้ไหมฉันเพิ่งไปเจอที่ที่น่ากลัวกว่าที่ไทยมาคือสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel Pet Set นะคะคลิปนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยนั่นก็คือมินนี่ค่ะทุกคนกดออกเลยว่าทุกคนคิดว่าเป็นแหวนแรงมากมินนี่แหวนนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปอะไรกันเอ่ยวันนี้จะมาทำคลิป reaction แล้วก็จะมาดูคลิปโตอินของคนจีนกันนะคะโตอินคืออะไร TikTok ใช่เป็น TikTok ของคนจีนเนี่ยแหละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนจีนเวลาเขามาเที่ยวที่ไทยอ่ะเขาแชร์ข้อมูลอะไรกันบ้างว่าแบบต้องระวังเรื่องไหนเป็นพิเศษอะไรเงี้ยแล้วเราในฐานะของแบบสาวไทยถึงแม้ว่าจะมีความหน้าหมวยแบบ 300% เราจะมาดูว่าที่เขาแชร์กันเนี่ยมันจริงไหมแล้วเราคิดเห็นกันยังไงบ้างโอเคจัดไปได้เลยไม่ชอบนั่งคู่กับมินนี่เลยอ่ะเพราะว่าหน้าเล็กอ่ะดูดิคือแบบว่าทำเหมือนหน้าเขาใหญ่มากนะคะผู้ชมเป็นกะละมังเลยอ่ะโอเคมาดูคลิปแรกกันดีกว่า我一定要注意的五件事一下ห้าเรื่องที่จะต้องระวังเมื่อมาถึงไทย飞机千万不要着急在机场里面换泰铢走出机场找黄色这家汇率可以省下一顿海鲜钱泰国เขาบอกว่าพอลงจากสนามบินแล้วเนี่ย อย่าพึ่งแลกเงินที่สนามบินให้ออกมาแลกที่ร้านสีส้มแบบนี้จะประหยัดไปได้เยอะเลยฉันก็ไม่แลกสนามบินเหมือนกันเพราะว่าไม่ต้องคนจีนนะคนไทยฉันก็ได้ยินมาว่าแบบแลกที่สนามบินมันแพงมันเหมือนไปแลกเอาหน้างานอะเก็ตไหมแต่ถ้าเกิดเราแบบเตรียมพร้อมหาแบงค์ส้มเอ้ยไม่ใช่แบงค์ส้มหาร้านส้มอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะถูกกว่าเลยถูกกว่าเอาจริงอ่ะในหมู่คนไทยเราถ้าจะแลกเงินอ่ะก็ต้องไปร้านสีส้มร้านนั้นจะไม่ขึ้นชื่อจนกว่าจะมาสปอตหรอก ใช่แล้วก็นี่เคยมีประสบการณ์แลกเงินที่สนามบินมาแล้วเป็นไงหัวแตก แน่จริงเหมือนแบบว่าจำยอดเงินไม่ได้นะแต่เหมือนกับว่าเทียบกันอ่ะว่าเมื่อวานอ่ะเพิ่งไปแลกกับร้านส้มร้านนั้นอ่ะแล้วกับอีกวันนึงที่จะบินอ่ะมาแลกที่สนามบินแบบเพิ่มไปอีกอะไรเงี้ยหายไป800 ไม่ได้หายไป800หมายถึงแบบว่าจ่ายเพิ่มไป800แรกในสนามบินมันคือแพงจริงถูกต้องค่ะเรื่องนี้ต้องค่ะถัดไปนะคะ是一个小费制国家住酒店记得每天要在枕头下放20泰铢另外帮你拿行李的服务员也一定要给他20泰铢的小费不过要注意的是小费不可以给硬币因为泰国人觉得硬币是给乞丐的เขาบอกว่าไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ต้องให้ติ๊ปเวลาอยู่โรงแรมเนี่ยจะต้องวาง20บาทไว้ใต้หมอนทุกวันแล้วก็ถ้าเกิดต้องใต้หมอนจริงๆเมื่อกี้ใช่ในคลิปเป็นใต้หมอนจริงใช่แล้วเขาก็บอกอีกว่าต้องให้ทิปกับพนักงานที่ช่วยยกกระเป๋า20บาทแล้วก็ให้ทิปอะห้ามให้เป็นเหรียญเพราะว่าคนไทยเชื่อว่าจะเป็นการให้ขอทานแต่ว่าในมุมของคนไทยอะเราไม่ได้มีความเชื่อแบบนั้นเนาะว่ามันให้เหรียญก็คือให้ขอทานฉันว่าไม่นะเออใช่ไหมแล้วก็ไอ้ให้เงินใต้หมอนอะไม่เคยทำเลยแต่ว่าฉันไม่รู้ว่าแบบโรงแรมหรือไงอะไรแบบเนี้ยคือเขาทรีตต่างกับที่อื่นหรือเปล่าเนื้อออกเออเราในฐานะคนไทยไม่เคยเลยอ่ะใช่แล้วก็อีกอันนึงที่เขาเปิดหัวข้อ2มาเลยก็คือประเทศไทยเป็นประเทศแห่งการให้ทิปแกว่ามันจริงปะคือเราอ่ะไม่ได้ซีเรียสเรื่องให้หรือไม่ให้แต่ว่าไม่เหมือนบางประเทศที่เขาอ่ะต้องให้ใช่อย่างอเมริกาการให้ทิปคืออัมมัชใช่ก็คือกินข้าวเสร็จก็จะต้องแบบมีค่าติดแล้วอะแต่ว่าของที่ไทยคือฟรีมากประเทศเราฟรีนะคะเราไม่ได้แบบสตริกว่าต้องแบบให้ทิปเท่านั้นอะไรอย่างงี้จะไม่ให้มันก็ไม่ผิดเลยไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นอะถ้าจะบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่จะต้องให้ติปอะเรารู้สึกว่าไม่ถูกสักทีเดียวเออใช่อะข้อที่3 国人觉得硬币是给乞丐的还有就是千万不要坐泰国这种三轮嘟嘟车他们永远告诉你上车100块但是待会到了之后他就会开始坐地起价400บาทครับ 400บาทอันนี้คือเขาบอกว่าถ้ามาถึงประเทศไทยอ่ะอย่าขึ้นรถสามล้อเพราะว่าตอนแรกอ่ะเขาจะบอก101แต่พอจะขึ้นรถจริงๆขึ้นราคาเป็น400
ตัวฉันนี่เป็นคนไทยอ่ะยังไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าตอนแรกอ่ะบอกเท่านี้แต่พอไปขึ้นจริงราคาอีกราคาหนึ่งอันนี้ยังไม่เคยเจอแต่ในลักษณะที่แบบปกติไป50บาทแต่พอเห็นมาจากที่อื่นอะไรเงี้ยก็บวกไปสักอ่ะ100นึงอย่างเงี้ยแต่อารมณ์แบบว่าบอกกันมาตั้งแต่ต้นก็ตามที่บอกแบบนั้นน่ะไม่ได้มาเปลี่ยนราคาทีหลังอะไรเงี้ยคือตุกๆก็มันแปลกอย่างนึงนะคือถ้าเกิดเราต่ออ่ะมันต่อได้นะคือฉันเคยแบบนั่งจากสยามไปแถวสามย่านใช่ป่ะ150ซึ่งความเป็นจริงอ่ะเราสามารถพูดได้ว่าแบบน้อยหนึ่งได้ไหมถ้าไม่ต่อก็ต้องตามนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดต่อก็คืออาจจะมีสิทธิ์ที่ได้ราคาที่แบบสมเหตุสมผลมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นต่างชาติก็ต้องทำใจไว้นิดนึงว่าต้องอย่าแบบไปโดนทิกกี้อะไรเงี้ยต้องแบบเอาให้เคลียร์อะไรเงี้ยขนเราด้วยปะคือตอนนั้นก็พาเพื่อนฝรั่งอะสกอดาไปเที่ยวใช่ปะก็พานั่งรถตุ๊กๆเนี่ยจะต้องพาเพื่อนฝรั่งไปแอบก่อนนะเว้ยเราต้องพาต้องฉันคนเดียวไปถามราคาก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเห็นฝรั่งเห็นต่างชาติปุ๊บฉันรู้ว่าราคาเนี่ยจะต้องแบบบวกแน่นอนถูกต้องถูกคุณผู้ชมคะเพชรขอเปลี่ยนโพสิชันในการนั่งนิดนึงนะคะเราสามารถขึ้นคลิปตรงกลางได้ปะเพราะว่านั่งแบบเนี้ยนั่งคุยกับแพ็กแก้วแบบเนี้ยได้อ่ะ8,400บาท要是在泰国打车碰到一些老司机上车的时候他是不会给你打表的正确做法是一上车就跟他说 by meter 如果不同意直接下车你卡 by meter 卡没带下车โอเคนี่เขาก็บอกว่าเวลาจะขึ้นแท็กซี่ที่ไทยอ่ะให้บอกเขาว่าให้กดมิเตอร์เพราะว่าถ้าขึ้นไปอ่ะเขาไม่กดมิเตอร์อ่ะให้ลงรถเลยเออมันเลิศอ่ะสำหรับคนไทยอ่ะฉันรู้สึกว่าเขาไม่ได้จะแบบเหมาอยู่แล้วอ่ะก็จะกดไปตามมิเตอร์แต่ว่าต่างชาติอ่ะมีโอกาสสูงเลยที่จะแบบเหมาอ่ะอ๋อแล้วก็จริงๆอ่ะคนไทยก็โดนแบบนี้นะในสถานการณ์ที่แบบมันหารถไม่ค่อยได้แล้วแบบคนเยอะอะไรแบบเนี้ยก็จะแบบไม่กดมิเตอร์นะเหมานะอะไรแบบนี้อ๋อมีใช่ก็มีเหมือนกันถ้าเกิดเราอ่ะไม่มีที่จะจ่ายราคาเหมานั้นอ่ะก็ลงแบบที่เขาบอกเพราะว่ามันก็ต้องมีคันที่เขากดมิเตอร์ตามแบบปกติแล้วถ้าสมมติว่าคันอื่นก็จะเหมาหมดเลยอ่ะสุดท้ายแกจะยอมไหมทำไงดีเรียกแก๊ปไหมใช่ไหมจริงแต่อยากรู้มากเลยว่าแบบแก๊ปที่มือถือชาวต่างชาติกดกับแก๊ปมือถือคนไทยกดมันราคาเท่ากันไหมเออจริงตอนสกอตกดอะไรเงี้ยก็ราคาเท่ากับเห็นไหมราคาเท่ากันฉันก็ว่าเออมันก็มีทางออกอื่นอะไรเงี้ยใช่ไหมเออรู้กวนหนีเหมือนหลายแท้กวนนะหนีจี้จู้นะตาเชออ่ะใบมิเตอร์เออ最后一点一定要注意在泰国住酒店千万不要用热水壶不要问我为什么อันเนี้ยถ้ามาพักอยู่ที่โรงแรมที่ไทยอ่ะห้ามใช้การน้ำร้อนของไทยจริงเหรอทำไมอ่ะถ้าแกไปพักโรงแรมที่ไทยแกใช้ปะใช่ต้องมามาอันเนี้ยฉันไปหาข้อมูลแล้วแกเปิดจากในเว็บไซต์ป่ายตู้เลย酒店热水壶发生了很多意想不到的事情เขาบอกว่าการน้ำร้อนที่โรงแรมอ่ะเกิดเรื่องที่ไม่คิดไม่ถึงเยอะมากอย่างเช่นเอาไว้ต้มเนยอีโอ้ my god เสื้อไหนกางเกงไหนว่าจืดถุงเท้าอันเนี้ยแกรู้ไหมฉันไปหามามันคือดูเร็กซ์อีจริงเหรอถึงขั้นว่าแบบมีคนแบบอ้วกเมาแล้วก็อ้วกใส่ในการน้ำร้อนแต่ว่าไอการน้ำร้อนเนี่ยเขาอะอาจจะไม่ได้มาทำความสะอาดโอ้ย god แกหลังจากนี้ไม่ใช่แกคือเราในฐานะคนไทยเราไม่เคยได้ยินเรื่องพวกนี้เลยแต่เพิ่งรู้ว่าแบบคนจีนเขาคุยกันว่าแบบฉันว่าไอคนที่ทำคนจีนหรือเปล่ามีความเป็นไปได้เขาก็เลยเตือนกันเองไงใช่เตือนกันเองมากกว่าไปโรงแรมแล้วเราจะมองกาต้มน้ำไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแกเราพูดเลยไม่ใช่แค่ที่ไทยฉันไปที่ไหนฉันก็ไม่กล้าไปแล้วจริงมาต่ออีกคลิปนึงบ้างดีกว่าคลิปนี้เป็นคลิปของพี่ผู้ชาย来泰国一定要知道这几件事情不然小心回不了国这边เขาบอกว่าถ้ามาประเทศไทยเนี่ยต้องระวังเรื่องพวกนี้เพราะไม่งั้นน่ะอาจจะกลับประเทศไม่ได้เลยมันขนาดนั้นเลยนะกลับประเทศไม่ได้โอเคเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเขาพูดว่าอะไรบ้าง小心回不了国街边的供台或者是桌子上的娃娃不要好奇不要摸也不要带走因为小心晚上会有小朋友来找你อันแรกเขาก็พูดถึงพวกโต๊ะบูชาข้างทางตุ๊กตาที่วางอยู่ตรงนั้นอ่ะคือไม่ต้องไปสงสัยว่ามันคืออะไรบูชาก็คือสารพัดภูมิเออใช่ใช่ใช่ไหมไม่ต้องไปจับอย่าไปหยิบเพราะว่าเดี๋ยวตอนกลางคืนนะจะมีคนตามไปด้วยเสียวผึ่งโยใช่ใช่อันนี้ก็
ก็ถูกนะก็คือเราจะไม่ไปแตะไม่ไปยุ่งอะไรอยู่แล้วใช่อันนี้ถูกแล้วใช่ใช่凡是带绿色叶子的店小摊包括711便利店里面的饮料都不要喝因为你喝了之后就回不了国了去酒吧อันนี้เขาก็บอกว่าทุกร้านที่มีใบสีเขียวแบบนั้น แล้วก็ร้านข้างทางรวมถึงในเซเว่นน่ะถ้าเห็นเครื่องดื่มที่แบบมีสัญลักษณ์เป็นแบบใบไม้สีเขียวอ่ะอย่าไปยุ่งเพราะว่าเธอจะกลับประเทศไม่ได้ตอนนี้เมืองไทยมันเสรีคือที่แบบว่าเหมือนไม่ให้ไปยุ่งเพราะว่าแบบมันจะเหมือนแบบอยู่ในร่างกายเหรอแล้วก็แบบตรวจเจออะไรเงี้ยนี่คือแบบพูดแบบไร้ความรู้มากๆนะใช่ใช่ใช่ใช คืออันเนี้ยฉันไปถามเพื่อคนจีนมาจริงๆเคยพูดไปคลิปก่อนหน้านี้เรื่องแบบกัญชาเสรีต้าหมาใช่ไหมเขาเรียกต้าหมาต้าหมากับมุมมองของคนจีนอะเนาะคือเขาอะในประเทศเขาอะค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างคือเขาแบนสิ่งเนี้ยหนักมากเป็นยาเสพติดที่แบบว่าห้ามเอาเข้าประเทศเลยถ้าเกิดเขาเฉียดไปยุ่งนิดนึงอะหรือมันอาจจะอยู่ในร่างกายเขาหรือเขาอาจจะพกติดตัวมาโดยที่ไม่รู้ตัวอะไรแบบเนี้ยมันจะผิดกฎหมายประเทศเขาแบบรุนแรงมากเหมือนคนจีนเขาก็เลยแนะนำกันเองว่าอย่าไปยุ่งเลยยุ่งเลยดีกว่าใช่ใช่ก็เป็นแบบกฎหมายของแต่ละประเทศเนาะแต่ว่าบอกเลยว่าตอนนี้แบบบ้านเราคือแบบการใบสีเขียวเต็มเลยแล้วมีหลายรูปแบบเครื่องดื่มถูก就回不了国了去酒吧或者是阿勾勾酒吧千万不要去好奇去摇铃铛因为你摇了铃铛之后就意味着你会为全场的姑娘买单在泰国过吗ก็คือเขาบอกว่าเวลาเราไปแบบร้านเหล้าใช่ไหมหรือว่าแบบอาโกโก้บาร์อะไรอย่างเงี้ยอย่าแบบไปสั่นกระดิ่งนะเพราะว่ามันจะหมายความว่าเราอ่ะจะแบบไปจ่ายเงินให้กับแบบสาวๆทางร้านอะไรอย่างงี้คือคือในฉันเคยเห็นในหนังเกาหลีจริงเหรอแบบซีรีส์สักเรื่องนึงอ่ะที่เหมือนแบบเขาทำอะไรบางอย่างประมาณเนี้ยแล้วก็คืออาจจะแบบชนแก้วหรือแบบสั่นกระดิ่งก็คือเขาหมายถึงว่าเขาจะแบบจ่ายให้ทางร้านอะไรเงี้ยจริงเหรอแสดงว่าอันนี้มันก็ไม่ใช่เป็นวัฒนธรรมของแค่ที่ไทยแต่แบบว่าเป็นสากลเหรอวะไม่แน่ใจนะแต่ว่าแบบคิดว่ามันน่าจะแบบมีนัยยะเนอะปะคือเราเป็นสาวที่ไม่เข้าผับไม่เข้าร้านเหล้าเนี่ยเราก็เลยไม่รู้อันนี้พูดจริงนะทุกคนใช่ทุกคนถ้าเกิดมีพี่ๆคนไหนแบบว่ารู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็แบบมาคอมเมนต์คุยกันได้场的姑娘买单，在泰国过马路一定要慢，没车的时候再过，一定记得没车的时候再过，因为泰国司机开车都非常的快，泰国这个一切千里。啊，你明白吧？เขาบอกว่าเวลาข้ามถนนที่เมืองไทยเนี่ยก็คือให้ดูรถด้วยว่ามันจะไม่มีรถจริงๆเพราะว่ารถที่ไทยเนี่ยขับเร็วยิ่งกว่าจรวดนะยิ่งกว่าจรวดนี่เติมเองแต่มันจริงคือฉันอ่ะก็เคยไปมาหลายที่แล้วใช่ป่ะไปแบบสิงคโปร์ไต้หวันอย่างเงี้ยฉันรู้สึกปลอดภัยมากคือเขาจะแบบข้ามตามสัญญาณไฟจริงๆอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดเขาเห็นคนเขาหยุดเลยใช่แต่เมืองไทยก็คือต้องแบบตามใจนะคะก็คือแบบดูว่ารถคันไหนจะให้เราข้ามไปได้แต่แกรู้ไหมฉันเพิ่งไปเจอที่น่ากลัวกว่าที่ไทยมาคือเวียดนามเวียดนามก็คือแบบถ้าเกิดคิดว่าคนไทยอ่ะขับมอเตอร์ไซค์เยอะใช่ป่ะประเทศที่เยอะกว่าก็คือเวียดนามการจราจรวุ่นวายกว่ามากแกฉันได้เห็นมากับตาไปตบประสบการณ์มากับตัวเองอ่ะแกจริงแค่ข้ามถนนอ่ะแกโอ้โหแกมันน่ากลัวมากเลยอ่ะคือฉันรู้สึกว่าอย่างที่ไทยอ่ะเวลาข้ามถนนอ่ะถ้าเกิดเขาเห็นว่ามีคนจะข้ามเขาจะชะลอให้อะไรเงี้ยถูกแต่ที่เวียดนามไม่มีชะลอเลยแกก็คือบ้านเราก็ยังถือว่าแบบยังดีนะแต่ว่าอาจจะแบบโอเคเมื่อถึงแม้มีทางม้าลายก็คือยังขับเร็วอยู่ใช่ประมาณนั้นถัดไปถ่ายโฆษณา一切千里水千万不要喝除非你便秘不然你喝了之后这几天都得捂着屁股走路在泰国酒店千万อันนี้เขาบอกว่าไอ้น้ำแบบนั้นเขาเรียกน้ำอะไรนะน้ำกินแล้วสวยอ่ะเขาเรียกว่าน้ำใช่น้ำแบบน้ำประเภทนั้นนะทุกคนเขาก็บอกว่าอย่าไปกินนอกจากว่าคุณอาจจะท้องผู้ไม่อย่างนั้นน่ะถ้าคุณกินไปแล้วปุ๊บที่คุณมาเที่ยวเนี่ยคุณก็จะใช้เวลาอยู่ในห้องน้ำอะไรประมาณนั้นจริงเหรอจริงอ่ะฉันกินฉันไม่รู้สึกอะไรเลยอะไรเลยรู้สึกแบบปกติมากอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบท้องของแต่ละคนหรือเปล่าแต่ว่าฉันว่าไม่จริงนะหรือว่าไงวะไม่คอนเฟิร์มแล้วกันว่าจริงหรือไม่จริงมันแล้วแต่ร่างกายคนน่ะเนาะ屁股走路了，在泰国酒店千万不要吃榴莲跟山竹，不然会被罚款2000泰铢。入住泰国酒ก็คืออย่าไปกินทุเรียนกับมังคุดไม่งั้นจะโดนแบบ2,000 บาทใช่คือเมื่อกี้ฉันสะดุดตรงคำว่ามังคุดอ่ะก็คือแบบเอ๊ะมังคุด
พิ่งดูนะว่าแบบว่าถ้ากินมังคุดด้วยอะไรเงี้ยหรอเออแปลกอ่ะหาดิอ๋อมันแบบเลอะมือป่ะสีแดงๆแล้วมันเลอะเตียงเลอะอะไรอย่างงี้ป่ะอ่าแบบที่เธอบอกเลยยางของมังคุดและสีเปลือกมังคุดทำความสะอาดยากมากเพราะว่าที่เราอยู่ไทยมาเคยเห็นแต่ป้ายห้ามทุเรียนแต่ไม่เคยเห็นป้ายห้ามมังคุดใช่ตรง MRT ก็มีนะห้ามนำทุเรียนเข้าใช่ๆๆแต่คนจีนเขาละเอียดนะคนไทยเองยังไม่รู้เลยนะใช่ๆดีค่ะดีค่ะทุกไทยกูจูเตี้ย使用马桶之前先冲一遍再使用因为在泰国发生过很多起蛇虫伤人事件อันเนี้ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าจะใช้ชักโครกที่ไทยอ่ะให้กดก่อนเพราะว่าที่ไทยอ่ะเกิดเหตุการณ์ที่แบบมีงูมีแมลงขึ้นมาบ่อยมากคือฉันว่าในกรุงเทพอ่ะงูไม่ค่อยเจอแมลงก็ไม่ค่อยมีแต่ว่ารู้สึกว่าต่างจังหวัดก็อาจจะไม่แน่ใช่ต่างจังหวัดมีโอกาสเป็นไปได้อ้าวจริงๆมันดีนะไม่ว่าจะเข้าห้องน้ำที่ไหนอ่ะอยากให้กดก่อนแล้วอย่างเนี้ยแบบบางห้องน้ำเขาจะมีแบบที่ทำความสะอาดฝาชักโครกให้อ่ะก็ควรทำเพราะว่ามันเหมือนแบบเป็นการรักษาความสะอาดแล้วเนาะแกจริงๆอ่ะตั้งแต่ช่วงโควิดมาเขาจะมีการรณรงค์ที่แบบเวลากดชักโครกอ่ะให้ปิดฝาก่อนคนไต้หวันแบบจำนวนค่อนข้างเยอะกว่าคนไทยอ่ะเขาจะแบบปิดฝาชักโครกในการกดแล้วไม่ถึงว่าคนที่เข้ามาต่อไปก็คือจะเห็นชักโครกมันปิดอยู่ใช่แล้วคือฉันอ่ะฝาชักโครกมันปิดอยู่อ่ะฉันก็นึกว่ามันจะมีแบบอะไรอยู่ข้างในใช่เพราะสำหรับคนไทยก็คือปิดไปก็คือมีใช่แต่พอเปิดออกมาก็คือเอาสะอาดใช้ได้อะไรเงี้ยเออฉันก็เลยรู้สึกว่าเออเรื่องการปิดฝาชักโครกในตอนกดอ่ะคนไทยยังไม่ค่อยมาแอพพลายใช้กันจริงเท่าไหร่จริงจริงซึ่งก็แบบเห็นห้างบางห้างเขาก็มีชักโครกแบบแอดวานซ์แกคือมันก็จะแบบปิดฝาออโต้แล้วก็แบบทำความสะอาดในตัวมันเองจริงเหรอเคยเห็นปะจะเคยไปเจอที่ห้างไหนวะใช่ที่ห้างเอ็มบาซี่ป่าวะอ๋ออันนั้นคือเขาแบบซี่ฮารีฮาราใช่ใช่จบแล้วนะคะบันเทิงมากหลายเรื่องคือเราก็แบบไม่รู้มาก่อนหรือว่าแบบอย่างเรื่องฉันช็อกสุดก็คือเรื่องการนำร้องเหมือนกันรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีนะคือคนจีนเขาแบบคงรักเมืองไทยมากก็คือแบบแนะนำแบบเพื่อนว่ามาท่องเที่ยวต้องแบบอย่าอย่างงู้นอย่างนี้นะเออเป็นเรื่องเป็นราวทุกคนดูแล้วนะคะมีความคิดเห็นยังไงเนาะอยากจะเสริมตรงไหนเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะอันนี้เราก็มาแบบว่าคุยกันขำๆบางอันก็ช็อกจริงหรือว่าถ้าเกิดใครไปเจอคลิปแบบประหลาดแปลกประหลาดอะไรเงี้ยจะมาแชร์ให้พวกเรากันดูก็ได้ใช่เดี๋ยวแบบเราอาจจะเจอคลิปอะไรแปลกๆแล้วมาดูกันอีกนะทุกคนคลิปนี้นะคะก็มาดูคลิปขำๆแต่ก็แฝงไปด้วยความซีเรียสเนาะสาระสาระยังไงก็ทุกคนนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องเพจแซนด้วยนะคะไปติดตามโซเชียลมีเดียของพวกเราสองคนได้ที่ขึ้นอยู่ตามตรงนี้เลยนะคะมีตรงนี้มากสำหรับคลิปนี้เราสองคนไปแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย